สวัสดีค่ะพี่มินเองค่ะช่างมินสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่มินจะมาสอนทำบ้านแฮมสเตอร์นะคะบ้านแฮมสเตอร์ DIY อีกแล้วทำเองได้ง่ายจังโอเคค่ะวันนี้พี่มินก็อุปกรณ์ที่มีเหมือนเดิมนะคะสองสิ่งคือไม้ติ่มแล้วก็กาวไม้ติ่มนะคะไม้ติ่มพี่มินใช้เป็นไม้ติ่มทั้งหมด14อันแพทเทิร์นแบบนี้ทั้งหมด4อันนะคะแล้วก็เป็นประตูบ้านนะคะเป็นหน้าต่างนี้โอเคค่ะเราจะมาเริ่มประกอบกันเลยพี่มินทำแพทเทิร์นไว้แล้วนะเรามาดูกันเลยเริ่มประกอบนะในการเอาทั้ง4ด้านนะคะมาประกบกันอย่างนี้แล้วก็ประกบปิดหลังเดี๋ยวมาดูกันเลยตอนนี้พี่มินแปะได้สองมุมใช่ไหมคะพี่มินก็ต้องแปะหลังคาทับด้านบนนะก็จะแปะกาวนะอันนี้ก็ต้องรอให้กาวแห้งนี่เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะเห็นไหมว่าพี่มินมีทั้งหมดสี่ด้านแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็เหลือแค่ว่าพี่มินจะต้องแปะประตูตรงนี้ตึ๊ด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 ก็เป็นอันเสร็จนะคะตอนนี้ก็แค่รอให้กาวเนี่ยประตูสองข้างนะสามด้านเนี้ยแห้งซะก่อนนะคะแล้วให้มินถึงจะแปะตรงนี้ได้ให้มินจะแปะแล้วนะก็คือทากาวให้มินใช้ด้านนี้นะคะมินทากาวมันนะแล้วเราก็จะแปะนะคะถ้าเสร็จแล้วเป็นไงบ้านหลังน้อยบ้านแฮมสเตอร์ของพี่มินนะคะแล้วเราจะอยากตกแต่งเขียนนู้นเขียนนี่แล้วก็ตกแต่งในตามใจชอบเลยนะโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็ถ้าใครชอบที่มีสตอรี่นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย